กรรมการมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์กรรมการศาลเจ้าพ่อลูกศรกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกคนพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกคนวาระนี้ขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าฟ้าดินเนื่องในวันนี้วาระดิถีที่จะประกอบพิธีตั้งเสาตั้งเสามีควงเต็งหรือเสามังกรประจำศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอองค์เทพเจ้าฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดรับรู้และรับทราบและให้ในการประกอบกิจในพิธีในวันนี้สำเร็จรุ่งร่วงราบลื่นด้วยดีและขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยกันทุกคนด้วยเธอวางไว้ร่วมกับเสามังกรนะครับก็มีหินศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ทรายศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไม้มงคล9อย่างนะครับแล้วก็จะมีผ้าแพร3สีผูกที่โครงเหล็กของเสามังกรนะครับแล้วก็จะมีแผ่นยันดวงทองเหลืองนะครับท่านก็จารึกชื่อของท่านลงไปนะครับเพื่อค้ำคูณลูกหลานของท่านให้ไม่ตกไม่ต่ำนะครับมีแต่สูงส่งขึ้นเรื่อยๆนะครับการทำบุญกับเสามังกรเปรียบเหมือนเรากตัญญูต่อพ่อแม่นะครับพ่อแม่เราก็เปรียบเหมือนที่ปีแปรพ่อก็เหมือนฟ้านะครับดินก็คือแม่นะครับเสาฟ้าดินก็คือให้เราระลึกถึงว่าเราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับใจเงินใจทองหินเงินหินทองนี่คือส่วนประกอบของการที่เราจะบูชาเสาฟ้าดินที่คงเขียวครับซึ่งเงินหินทองครับผมทางเงินใจทองสองเสาแล้วนะครับเสาแรกที่ผูกไว้ที่เสาฐานลูกศรครับผมที่คงเขียวเหมือนกันนะครับและเสานี้คือเสาที่สองฐานเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับครับมีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่บุญทั้งหลายนะครับมาร่วมกันตั้งเสาเป็นนะครับมังกรในวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเกิดมาทั้งชีวิตทั้งหนึ่งเป็นครั้งที่เราร่วมกันสร้างสรรค์ในวันนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับในการตั้งเสามังกรนะครับทุกศาลศาลหนึ่งจะมีเสามังกรแค่ต้นเดียวนะครับในการสร้างศาลขึ้นมาอาจจะช่วงแรกอาจจะยังไม่มีเสามังกรคือเสาฟ้าดินนะฮะก็อาจจะเป็นการเนื่องจากสร้างศาลแล้วต้องรอปัจจัยนะครับ
ข้อเพื่อให้ปัจจัยเป็นครบนะฮะถึงจะถึงสามารถสร้างเสาฟ้าดินได้ในการสร้างเสาฟ้าดินนี้จะต้องประจำศาลเพราะฉะนั้นในขณะนี้ในการสร้างศาลเจ้าใหม่ของประชาคมชาวจีนก็นับว่าค่อนข้างยากนะครับเกิดใหม่ค่อนข้างยากก็จะมีศาลเจ้าเดิมๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้นะครับบรรพบุรุษได้สร้างศาลเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2480นะครับนับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ช่วงระยะเวลา80ปีนะครับศาลเดิมก็เป็นศาลเก่านะครับครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับก็สมควรแก่ฐานานุรูปของในสมัยนั้นนะครับคณะกรรมการศาลลูกศรคือศาลเจ้านี้ก็ได้ทำการบูรณะนะฮะมาตลอดจนกระทั่งมาถึงปลายปี2558คณะกรรมการมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์พร้อมกับคณะกรรมการศาลเจ้ามีความเห็นว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี อยู่ในภาวะทรุดโทรมนะฮะเกินที่กว่าจะเยียวยาได้ก็เลยมีมตินะฮะพร้อมใจกันนะฮะสร้างศาลใหม่ในที่เดิมนะฮะแต่ว่าบูรณะก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าเป็นการรื้อของเก่าหมดเลยทำฐานใหม่นะครับก็ได้มีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีจังหวัดใกล้เคียงและผู้มีจิตศรัทธานะครับพร้อมใจกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างและสามารถที่จะดำเนินการควบคู่กันไปพร้อมๆกันไปหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์คณะกรรมการศาลเจ้านะฮะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะทุกปีนะครับพร้อมกับเงินบริจาคของประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้นะครับได้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายนะฮะให้ทันเวลาเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับพิธีในวันนี้เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์เสาฟ้าดินเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับให้ขอกราบเรียนคณะกรรมการศาลเจ้าลูกศรนะครับปี5758 59 60และ61ทั้ง5ท่านนะครับประกอบด้วยคุณอุดมชัยชนะพาณิชย์คุณสมโภชธรรมเสมอดีคุณเฉลิมชัยสรรสง่าสกุลคุณพงศักดิ์เงื่อนชัยศรีเวชและคุณเกจิบีตั้งเสรีมีคุณได้ให้เกียรติวางก้อนทองณหลุมวางศิลาฤกษ์ขอเรียนเชิญครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีท่านอนุสรณ์อาชวะสงครามนะครับได้กรุณาให้เกียรติวางก้อนทองที่หลุมพิธีครับครับการเรียนท่านปลัดจังหวัดลพบุรีท่านบุญเติมเลนุบาศครับขอเรียนเชิญครับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดลพบุรีท่านสมศรีธาราภูมิขอการเรียนเชิญครับตามด้วยท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลพบุรีท่านนายกาศิรพันธ์วานิชครับด้านหลังครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรีท่านวรวิทย์วงศ์สุวรรณนะครับได้กุญแจตอกไม้มงคลนะครับครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13พลตรีอิทธิพลสุวรรณรัตน์ขอกราบเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สมชายโอวัฒนาพาณิชย์ครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระราชวิสุทธิประชานาถครับท่านหลวงพ่ออลงกฎ
ได้กรุณาตอกไม้มงคลพร้อมเจิมที่เสามังกรจากนิมนต์ครับครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออารมณ์ตกนะฮะได้กรุณาเมตตาคณะกรรมการมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าลูกศรนะครับเมตตามาตอกไม้มงคลและก็เจิมเสามังกรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการทุกท่านในวันนี้พร้อมประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออรงค์สดนะครับกำลังกระทำพิธีครับตอกเสามงคลนะครับวางอิฐนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานอันแน่นหนานะครับท่านโปรยอัญมณีเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในลำดับต่อไปก็จะได้เจิมเสาบางตอนนะครับอันนี้เรียกว่าเสาฟ้าดินนะฮะรูปลักษณ์ของเสาฟ้าดินนะฮะก็จะเป็นรูปมังกรพันเสานะครับซึ่งมังกรนี้เป็นมังกรที่เขาถือเขาเลิกนับถือนะครับคือสารถึงความยิ่งใหญ่นะฮะความเป็นสิ่งเลิศเลสิงเดเลสาว
อยู่ในเพื่อเวลากำลังหย่อนฐานนะลงไปสู่ที่ตั้งในหลุมด้านล่างนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบุรีครับขณะที่ท่านประธานกำลังเดินลงไปบริเวณพิธีนะครับก็จะได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับโดยเริ่มจากดอกไม้มงคลก่อนครับเริ่มตรงท่านประธานในพิธีครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีได้ลงชื่อในแผ่นทองนะครับครับท่านประธานก็จะได้ลงไปด้านล่างนะครับเจ้าประธานมูลนิธิและบุรีสามัคคีสงเคราะห์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดีนะครับสิ่งเดียว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 
อยู่ในขั้นตอนของการถ่ายแบบไม้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำลังแรงแข่งตีลาเลิกนะครับหลังจากแรงแข่งตีลาเลิกแล้วนะครับประธานเจดีย์และคุณสามีสองครั้งนะครับก็ได้ล้างเงินนะครับใจเงินใจทองเสร็จพิธีนะครับครับท่านประธานก็จะได้ครับถือผ้าสามผืนนะครับชื่อเขาฟ้าดินนะครับมอบเงินให้1ล้านก็เป็นยอดเงินสูงที่สุดนะครับนะครับคณะกรรมการก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออโลกสดนะครับร่วมเป็นสักขีพยานนะฮะในการตั้งเสาฟ้าดินของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้นะครับI'm not a kid anymore.
ทยานตัวทวทยานตัวเสด็จบัณฑิตภะเวยอัปปะนิตาปัตนาเวเสเสภะตาวิปวะภะเวยภะสิเตเกตราภะทวนอาตาปาตัวทำตัวนัติสุนาปาตาสุปังคารามสุมาธินาดิกัตวานะครับตาเสปัสสากิเลสยานตัวบัวติยาบัวเตสามอันดีวันตะตัวเอวังตะวันวิจัยยานวิจัยยานปานปะเลอะปะลาจิตปานยานเกเสเกปัจจวิปัสสัพพะพุทธานังสัพพะปัตตะปัตตะสติสุนังสังฆังสุขังปัตตังสุขังติตังสุขังโตสุขังโหตวะจะตุยิตังสิสุปัฏฐิตังกายกรรมปังวาจากรรมปังปัฏฐิตังมโนกรรมปังปฏิเสธเตปัฏฐิตังปัฏฐิตังอินทานันตเตสังวันตานมิสัพพะสุการตั้งเสาฟ้าดินนะของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ได้สำเร็จลุล่วงนะฮะไปด้วยดีนะครับกระผมในนามคณะกรรมการมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์คณะกรรมการศาลเจ้าลูกศรหลายปีนะครับก็ขอกราบขอพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพานุแยงศรีท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและคนที่จะกล่าวไม่ได้นะครับก็คือท่านประธานฝ่ายสงฆ์นะฮะท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออลงกฎนะครับได้มีเมตตาต่อคณะกรรมการโดยมอบนะฮะเงินในการสร้างเสาฟ้าดินนะหรือเสามังกรของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทนะฮะสร้างศาลเสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะก็จะได้มีพิธีสมโภชนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับณช่วงเวลานั้นก็จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะมาร่วมในพิธีเปิดศาลใหม่เป็นการสมโภชนะฮะในวันนั้นนะฮะส่วนวันเวลาจะเป็นเมื่อไหร่ก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะฮะให้พ่อแม่พี่น้องทราบในโอกาสต่อไปทางด้านทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะวานอนชาแนลนะครับซึ่งได้กรุณาเอื้อเฟื้อนะฮะประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์และคณะกรรมการศาลเจ้าด้วยมีตลอดมาก็ขอกราบขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ